งั้นคำถามต่อไปถามว่าผู้หญิงที่ท้องก่อนจะนิกะห์ได้ไหมจะนิกะห์เขาบอกว่าอิหม่ามไม่นิกะห์ให้พ่อจึงนิกะห์ให้แล้วก็จัดบารีมาถามว่าทำแบบนี้ถูกต้องตามหลักการหรือไม่และเราจะไปร่วมงานได้หรือไม่ปกตินะพ่อนิกะห์ให้เนี่ยก็ดีอยู่แล้วครับก็นิกะห์ให้ลูกสาวตนเองอ่ะโดยปกติโดยทั่วไปนะอันนี้ไม่ได้กรณีท้องก็ดีอยู่แล้วครับแล้วก็ซ้อด้วยซ้อด้วยดีด้วยครับแต่ปัญหาว่าลูกสาวน่ะท้องอยู่ลูกสาวน่ะท้องอยู่ไปหาอิหม่ามอิหม่ามไม่นิกะห์ให้ครับพ่อก็ได้เลยนิกะห์ให้เองคือเรื่องของนิกะห์คนท้องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บรรดานักวิชาการเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกันอันนี้เราต้องยอมรับครับมีมุมมองที่ต่างกันซึ่งก็มีการคีลาฟกันเล็กๆอ่ะนะว่าโดยสิทธิ์ของยุมอุรุลอุลามะบอกว่าคนท้องเนี่ยก็คือคนที่ยังอยู่ในช่วงอิดดะห์อยู่ครับต้องรอให้คลอดลูกถึงจะแต่งได้รอให้คลอดลูกก่อนจะนิกะห์ได้จะนิกะห์ได้ครับฝ่ายนี้ก็แย้งว่าเอ้ามันอยู่อิดดะห์ได้ยังไงมันยังไม่มีผัวเพราะอิดดะห์เนี่ยมันต้องผัวตายหรือผัวหย่าครับนี่มันยังไม่มีผัวมันจะไปอิดดะห์ยังไงเขาก็ถกกันไปเขาก็ถกกันมาอย่างนี้แหละครับเพราะอันเนื่องมาจากว่ามีข้อบัญญัติที่วางไว้ตายตัวในกรณีนี้ไม่มีปัญหาก็คือที่ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันก็คือถ้ามันผิดคู่ผิดขั้วอันนี้ไม่ซอท้องกับอาจารย์นามีนเอาไปแต่งกับชุกรีไม่ได้ผิดที่เรียกว่าใส่ตะกร้าล้างน้ำแล้วก็ไปให้นะหรือชุกรีก็ไม่รู้ว่าท้องกี่เดือนแล้วย้อมแมวครับว่าแต่งไม่นานเอ๊ะ6เดือนเอ๊ะทำไมแต่ส่วนใหญ่ท้องได้เท่าไหร่มันโผล่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าในกรณีผิดคู่ผิดคู่ครับอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยบอกไม่ได้แต่ถ้าในกรณีคู่ของมันไอ้คนที่มันทำให้มันท้องมานะยอมอะไรกรณีคู่ของมันเนี่ยที่ว่าเนี่ยฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ได้ต้องให้คลอดก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าคู่ของมันก็ได้เพราะงั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยอิหม่ามอยู่ในซีกของยุมฮูดที่บอกว่าไม่ต้องให้คลอดก่อนครับผมส่วนพ่อก็ยืนว่าตามอีกมุมหนึ่งครับที่บอกว่าคู่ของมันก็ได้จบก่อนซ้องไปเพราะงั้นพ่อเขาคงจะเชื่อตามนั้นครับผมแต่ว่าถ้าพี่น้องถามเข้ามาในรายการเราแล้วถามว่าอ่ะแล้วเราอยู่ซีกไหนถามอาจารย์มินดีกว่าผมอยู่ซีกยุมพูดอุลามะว่าไม่นิกะห์ให้ต้องให้คลอดก่อนครับดีครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนทำผิดมันต้องมีบทลงโทษไม่เพราะถ้าคลอดแล้วนิกะห์เนี่ยไม่มีคีลาฟเลยครับเอ็มจะซ้อไม่ซ้อเนี่ยฮะคือยังไงก็ไม่มีขัดแย้งไม่มีขัดแย้งถือว่าซ้อไม่มีคีลาฟแต่ตอนท้องแล้วนิกะห์เนี่ยก็เอ๊ะเอ๊ะเพราะงั้นเราถือศาสนาเนี่ยเอาชนิดที่ว่าไม่มีขัดแย้งเอาซ้อชัวร์เพราะงั้นก็ไม่ต้องรักษาหน้าครับผมอะไรที่ผิดมันก็คือความผิด